หาทานได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นเองนะคะในท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่ายาร่วงขั้นตอนการปรุงยากมากใช้เวลานานมากค่ะเป็นการผสมผสานของเครื่องเทศกะทิเครื่องแกงปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแดงน้ำตาลปี๊บกรรมวิธีคือนำกะทิมาเคี่ยวกับเครื่องแกงแล้วก็ใส่ผลมะม่วงหิมพานต์ลงไปใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะจะบอกว่าช่วงฤดูร้อนน่ะก็จะมีมะม่วงหิมพานต์ออกผลเป็นจำนวนมากเก็บเม็ดไปแล้วก็บางทีผลไม่มีราคาชาวบ้านเอามาทำแบบนี้กลายเป็นของที่มีมูลค่าขึ้นมาเลยนะคะไม่เคยกินไม่เคยกินแต่ว่าน่าสนใจนี่แคนเซิร์ชภาพเลยเหรอเสิร์ชหาว่าเอ๊ะทำไมแบบถือเป็นแกงปัญจรีนะอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะดีมากเลยเขาบอกว่าทำทานกันเองแล้วก็เอามาเป็นอาหารมงคลทำบุญกันด้วยใช่ครับค่ะเผื่ออยากลองกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราก็จะไปติดตามเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันเสาร์แบบนี้ในช่วงโบตันเช็คอินนะคะไปดูกันว่าผู้ประกาศข่าวของเราคุณจุฑาทิพย์ภักดีกุลจะพาเราไปเช็คอินที่ไหนค่ะเซิร์ฟสเก็ตเทรนด์มาแรงทำยอดขายพุ่งสูงมากกว่า 200% สร้างเงินเป็นกอบเป็นกำสวนกระแสเศรษฐกิจในยุคโควิด-19เช็คอินวันนี้มาอยู่ที่ลานสเก็ตโฮมโปรเฟชั่นไอซ์แลนด์รามอินทานะคะกีฬาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเซิร์ฟสเก็ตนะคะกีฬาประเภทนี้ค่ะทำให้สร้างรายได้กับหลายๆคนเป็นกอบเป็นกำสวนกระแสเศรษฐกิจในตอนนี้ค่ะอย่างครูเมย์ค่ะเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ก็ผันตัวเอาเวลาว่างมาสอน